สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาบอกพิกัด10จุดชมซากุระที่สวยติดอันดับในญี่ปุ่นกันค่ะและท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะแปะพยากรณ์ซากุระบานของปีนี้ให้ด้วยค่ะมีใครเคยได้ยินคำว่าฮานามิไหมคะไม่ใช่ฮานามิเข้าเกลียบรวยเพื่อนนะคะทุกคนฮานามิเนี่ยเราจะได้ยินกันช่วงเทศกาลชมดอกไม้ค่ะเพราะว่าคำว่าฮานะคือดอกไม้มิก็คือการดูหรือการมองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเทศกาลชมดอกไม้เราก็เลยได้ยินบ่อยๆนะคะกับคำว่าฮานามิค่ะมาค่ะเรามาเริ่มกันที่แรกเลยนะคะที่แรกเนี่ยนะคะเป็นจุดเช็คอินที่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยไปนะคะก็คือโยชิโนยามะหรือภูเขาโยชิโนค่ะที่นี่นะคะอยู่ที่เมืองนาราค่ะที่ภูเขาโยชิโนนะคะถือเป็นหนึ่งในจุดที่ชมซากุระที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะคะที่นี่นะมีต้นซากุระมากกว่า 30,000 ต้นเลยค่ะและในปี2004นะคะที่นี่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกค่ะมีชื่อว่ายาวมากขออนุญาตดูโพยนะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญในเทือกเขาคิอิค่ะยาวจริงๆและช่วงเวลาที่สวยที่สุดของที่นี่ก็คือช่วงประมาณต้นเดือนเมษาค่ะสำหรับการเดินทางไปนะคะเราจะไปลงที่สถานีโยชิโนะในช่วงที่มีซากุระบานค่ะที่ที่2นะคะก็คือปราสาทฮิโรซากิค่ะตั้งอยู่ในจังหวัดอาโอโมรินะคะช่วงเทศกาลดอกซากุระของที่นี่จะอยู่ช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนค่ะแต่สำหรับปีนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณวันที่23เมษายนถึง5พฤษภาคมค่ะการเดินทางก็ไม่ยากนะคะไปลงที่สถานีฮิโรซากิค่ะแล้วต่อรถบัสประมาณ5นาทีนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเดินก็ได้ค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะที่ที่3นี่อยู่ในโตเกียวนี่เองค่ะหลายคนเนี่ยไม่น่าพลาดนะคะก็คือชินจูกุกิโอเอ็งเนชั่นแนลการ์เด้นค่ะหรือสวนสาธารณะชินจูกุกิโอเอ็งนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าที่นี่นะเป็นที่ที่ชมซากุระที่สวยมากๆเลยในโตเกียวนะคะส่วนช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ชมซากุระของที่นี่นะคะช่วงประมาณกลางเดือนเมษายนค่ะการเดินทางก็ไม่ยากนะคะเราลงที่สถานีชินจูกุค่ะแล้วออกทางประตูทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะเดินต่ออีกประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วค่ะมาต่อกันที่ที่4เลยค่ะที่นี่ก็คือ The Philosopher's Part The Philosopher's Part ที่นี่สวยมากเลยนะจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดว่าถ่ายรูปมาเก่งๆดีๆนะสวยเหมือนภาพวาดเลยค่ะเพราะมันจะเป็นเส้นทางเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีต้นซากุระเรียงรายตลอดทางเลยค่ะคือแบบเดินแล้วเหมือนฝันน่ะเส้นทางจะเริ่มที่วัดเงินนะคะหรือกินคาคุจิค่ะมีความยาวประมาณ2กิโลเมตรนะคะช่วงเวลาที่สวยที่สุดสำหรับการดูซากุระที่นี่นะคะก็คือช่วงเวลาประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนค่ะการเดินทางก็ไม่ยากนะคะก็คือลงที่สถานีรถไฟเกียวโตค่ะส่วนใหญ่ในเกียวโตนะคะลงสถานีรถไฟหลักๆเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องต่อรถบัสไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็เลือกเส้นทางที่จะไปวัดเงินได้เลยค่ะมาถึงที่ที่5กันนะคะก็คือที่มารุยามะพาร์คค่ะส่วนนี้อยู่ที่เกียวโตค่ะอยู่แถวหลังศาลเจ้ายาสกะในย่านฮิกาชิยามะค่ะที่นี่นะคะเป็นสถานที่ยอดนิยมที่เราจะมาปาร์ตี้ฮานามิกันนะคะเขามีต้นซากุระที่มีกิ่งไหลเหมือนสายน้ำตกขนาดใหญ่อยู่ค่ะเขาก็จะประดับไฟตอนกลางคืนนะคะคือมานั่งปาร์ตี้กันแบบว่าชมดอกไม้ไปด้วยปาร์ตี้ไปด้วยเพลินมากค่ะช่วงเวลาที่สวยสำหรับการดูซากุระที่นี่ก็คือช่วงปลายมีนาคมถึงต้นเมษายนค่ะการเดินทางก็ไม่ยากนะคะเหมือนเดิมค่ะลงที่สถานีเกียวโตนะคะแล้วก็นั่งรถบัสต่อนะคะไปลงที่สถานีเกียวบัสสเตชันค่ะเรามาถึงครึ่งทางกันแล้วนะคะเดี๋ยวกลัวว่าคลิปจะยาวเกินไปเดี๋ยวเรามาต่ออีก5ที่ในคลิปหน้ากันค่ะติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจเซฟแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย